เป็นแรงโน้มถ่วงของแต่ละอย่างถ้าปีเขาว่าของกันและกันมันก็เหมือนกับวัตถุสองสิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยสองสิ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มีจุดศูนย์กลางของมันเองอันนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางของมันเองแต่ละตัวมันก็รักษาความเป็นตัวของมันเองเสร็จนะเสียว่าดวงจันทร์กับโลกใบนี้ก็ได้หรือโลกใบนี้กับดาวศุกร์ก็ได้ดาวพุธก็ได้แล้วแต่โอเคใช่ไหมแม้แต่ท่านกับผมนะท่านอยู่ตัวท่านกับผมตัวท่านก็เป็นส่วนตัวของท่านผมก็คือผมเหมือนกันนะทั้งสองสิ่งระหว่างท่านกับผมเนี่ยมันจะสื่อถึงกันตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยโดยภาษาโดยกับกิริยาสื่อถึงกันนั่นก็เหมือนกับดูผลักนั่นเองเหมือนกับตอบโต้ตอบแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันจะเหมือนกันเลยครับถ้าหากว่ามันเข้ากันได้นะครับต้องบอกว่าเวลาผมเปล่งเสียงมันจะร้อนไหมเนี่ยคือท่านได้เห็นหรือยังมันสื่อสารถึงกันได้ตรงนี้โอเคไหมครับเวลาผมพูดแล้วก็เป็นว่านะถ้าเอาไฟฟ้าสถิตมายุ่งเกี่ยวแล้วไม่ได้เลยนะครับถ้าเอาความโน้มถ่วงศูนย์ถ่วงมาพูดโอเคได้นะคุณแก้วถ้าเอาวัตถุสองอันมาพูดมันคือได้ตามความเข้าใจของคนเองถ้าเอาไฟฟ้าสถิตมาไม่ได้เลยมันก็โมโนโพลีของใครของใครไฟฟ้าสถิตพูดเรื่องของดวงอาทิตย์ก็คือไฟฟ้าสถิตของดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยเข้าไหมพูดถึงโลกก็คือไฟฟ้าสถิตของโลกใบนี้นะโอเคนะหรือว่าพูดถึงดวงอาทิตย์ก็คือเป็นอะไรเป็นแม่เหล็กอะไรเป็นแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ใบนี้ก็ได้แม่เหล็กโดยตัวมันแล้วก็ดูดผลักของมันอยู่แล้วนะใช่ไหมครับโลกใบนี้ก็โดยตัวมันก็ดูดผลักเหมือนกันโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ใหม่นะครับจัดสรรภาษานิดนึงฮะจัดสรรใหม่ทีนึงความเข้าใจก็เข้าใจได้มันเข้าใจครึ่งนึงเนี่ยอีกครึ่งไม่ถูกนะก็มาปรับให้มันเข้าใจให้ตรงกันซะให้มันเป็น2ทวินไว้ให้มันได้ซะแล้วเราก็จะได้ทางด้านภาวะความคิดนั่นเองความคิดการสรุปโอเคนะแล้วจะเข้าสู่ตัวเรานี่แหละไม่ได้หนีไปไหนแล้วครับตัวเราก็ได้รับเองพวกนี้นะครับถ้าคนสนใจใฝ่รู้ภาษาลุงประกอบกันให้เนียนหน่อยครับให้เนียนหน่อยครับเราจะได้เองนะฮะก็จะรู้สึกเองขนลุกขนพองนะครับว่ารู้สึกเองนะปิตินั่นนะครับจะเกิดตรงนั้นขึ้นมาเองนะครับก็แปลว่าได้รับพลังงานจากลุงโดยปริยายนะ